อย่างที่เรียนท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้ Toyota ไทยพรีเมียร์กลับมาแข่งขันกันอีกครั้งนะครับครับแล้วก็มีเรื่องราวที่เกิดขึ้นมากมายเดี๋ยวเราจะไปติดตามครับเรื่องราวของ Toyota ไทยพรีเมียร์ลีกในช่วงของ TVL Today ครับนี่ก็อยู่กับคุณจุ้มจิ้มกิตติลักษ์จุลเสถียรครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะพี่เกลสุขภิธรสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะมีข่าวไรล่าสุดมาไหมครับเรื่องของไทยพรีเมียร์ลีกครับใช่แล้วค่ะนัดเมื่อวานนี้มีเริ่มกลับมาเตะใหม่แล้วทั้งมีทั้งเบื้องหลังและผลการแข่งขันมาฝากค่ะเจออะไรครับค่ะคุณผู้ชมคะก็ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วง TPL Today นะคะเรามีข่าวสารความเคลื่อนไหวของศึก Toyota ไทยพรีเมียร์ลีกนะคะเมื่อวานนี้มาฝากค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลการแข่งขันและก็ความเคลื่อนไหวหลังเกมค่ะเรามาเริ่มต้นกันด้วยแชมป์เก่าอย่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดค่ะถึงแม้ว่าจะพลาดการชิงบอลถ้วยเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะแต่เขายังคงมั่นใจกับการรักษาแชมป์ในปีนี้ค่ะคุณเนวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเชื่อว่าทีมกำลังเข้าใกล้การป้องกันแชมป์ลีกได้สำเร็จหลังออกไปชนะศรีสะเกษ FC ถึงสนามศรีนครลำดวน3ประตูต่อ1ทีมประสาทสายฟ้าได้ประตูจากคาเมโร่กอนซาเลสในนาทีที่5และ2ประตูของคาเบียปาตินโยในนาทีที่29และ35เก็บเพิ่มเป็น69คะแนนนำเป็นจ่าฝูงต่อไปหลังจบเกมบิ๊กเนกล่าวว่าชัยชนะในวันนี้ทำให้บุรีรัมย์ยูไนเต็ดคืนความมั่นใจกลับมาแล้วก็ทิ้งห่างอันดับ2อย่างชลบุรี FC 5คะแนนในแมตช์ที่เหลือทุกคนในทีมจะไม่เสียสมาธิแล้วก็สู้เต็มที่เพื่อเป้าหมายในการป้องกันแชมป์ลีกปีที่2ติดต่อกันค่ะอีกหนึ่งแมตช์นะคะของอาร์มี่ยูไนเต็ดกับชลบุรี FC ค่ะเฮดโค้ชของอาร์มี่นะคะก็ทั้งแสนยินดีแล้วก็ชื่นชมนักเตะนะคะที่สามารถเอาชนะชลบุรี FC ไปได้1ประตูต่อ0ค่ะแกรี่สตีเวนเฮดโค้ชของอาร์มี่ยูไนเต็ดชมเชยความทุ่มเทของนักเตะเมื่อเล่นที่สนามกีฬากองทัพบกเบียดเอาชนะชลบุรี FC ไปได้1ประตูต่อ0อาร์มี่ยูไนเต็ดได้ประตูชัยจากลียอนจินในนาทีที่9ทำให้มีเพิ่มเป็น49คะแนนอยู่ในอันดับที่8ส่วนชลบุรีมี65คะแนนเท่าเดิมรั้งในอันดับที่2สตีเฟนให้สัมภาษณ์ว่าเขาได้มีการศึกษาข้อมูลของชลบุรีมาอย่างดีแต่สิ่งที่ต้องชมเชยที่สุดนั่นก็คือความทุ่มเทของลูกทีมทุกคนและก็มั่นใจว่าทีมสุภาพบุรุษวงจักรเนี่ยจะก้าวขึ้นมาลุ้นแชมป์ไทยพรีเมียร์ลีกในปีหน้าได้ขณะที่มาซาฮิโร่วาดะกุนซือของชลบุรี FC นะคะระบุว่าการเสียประตูอย่างรวดเร็วเนี่ยเป็นสาเหตุความสำคัญของความพ่ายแพ้นะคะรวมทั้งการที่นักเตะเนี่ยต้องลงสนามด้วยความกดดันนะคะอย่างไรก็ตามค่ะทีมฉลามชนยังไม่หมดโอกาสที่จะลุ้นแชมป์ลีกในปีนี้ค่ะสำหรับข่าวที่3ที่นำมาฝากในวันนี้นะคะถือว่าเป็นข่าวที่ไม่ค่อยดีนะค่ะนั่นก็คือหลังจากที่จบเกมการแข่งขันของ Air Force Central FC กับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดนะคะก็เรียกว่าแฟนบอลของทั้งคู่ก็ได้มีการปะทะกันอย่างเดือดแล้วก็มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บด้วยค่ะดราแกนทาลาเยสกุนซือของ SCG เมืองทองยูไนเต็ดก็แสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ปะทะกันของแฟนบอลหลังจากที่จบเกมออกไปชนะ Air Force Central FC ที่สนามทูปะเตมี1ประตูต่อ0ทีมกิเลนพยองได้ประตูชัยจากกสิกรทองเหลาในนาทีที่80อย่างไรก็ตามหลังจบเกมแฟนบอลทั้ง2ทีมก็มีการส่งสัญลักษณ์เป็นการยั่วยุก่อนที่จะปะทะกันอย่างดุเดือดแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บพอสมควรและต้องใช้เวลามากกว่า1ชั่วโมงจึงจะสามารถที่จะเคลียร์ความวุ่นวายได้ค่ะโดยกุนซือชาวโครเอทก็กล่าวว่ารู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากแฟนบอลเมืองทองเนี่ยไม่เคยเป็นฝ่ายหาเรื่องก่อนและหวังว่าจะไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสในขณะที่สลันสันติพัฒนาชัยประธานบริษัท Air Force Central FC ก็ยืนยันกับสโมสรว่าจะหาตัวแฟนบอลที่ก่อเหตุวุ่นวายเพื่อดำเนินการตามกฎหมายได้หลังจากที่ได้ภาพหลักฐานแล้วซึ่งเหตุการณ์เมื่อวานนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องร้ายแรงที่สุดนับตั้งแต่ก่อตั้งสโมสรขึ้นมานะคะและตอนนี้ค่ะเราก็ได้รับรายงานแล้วว่านะคะทาง Air Force Central FC เนี่ยก็ต้องถูกปรับค่ะเป็นจำนวนเงิน 280,000 บาทค่ะแต่ว่าคงจะต้องมีการยื่นอุทธรณ์กันต่อไปค่ะก็หวังว่าจะไม่มีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีกนะคะสำหรับแฟนบอลไทยบ้านเรานะคะแล้วก็ได้แต่หวังทางรายการก็เป็นกำลังใจให้สำหรับผู้ที่รับบาดเจ็บด้วยค่ะสำหรับช่วงต่อไปค่ะสำหรับแฟน Bangkok United นะคะเราก็มีเรื่องดีๆของ Bangkok United มาฝากกันในวันนี้กับช่วง BU FC News ค่ะ
จรจิรวนนท์ประธานสโมสรแบงคอกยูไนเต็ดได้ทำการมอบเงินให้มูลนิธินักฟุตบอลทีมชาติไทยช่วงของการพักครึ่งแรกในเกมทีมแข้งเทพเล่นที่สนามไทยญี่ปุ่นดินแดงเฉือนชนะ GSC สมุทรสงคราม FC ไป2-1เมื่อวันพุธที่ผ่านมาหัวเรือใหญ่ของแบงคอกยูไนเต็ดพร้อมด้วยพันเอกวรวุฒิทองศรีงามเลขาธิการสมาคมฟุตบอลตัวแทนของคุณวรีมกุฎีนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้มอบเงินจำนวน 200,000 บาทให้กับมูลนิธินักฟุตบอลทีมชาติไทยโดยมีคุณธีรชัยวุฒิธรรมประธานมูลนิธินักฟุตบอลทีมชาติไทยเป็นผู้รับมอบท่ามกลางบรรยากาศความยินดีปรีดาของทุกฝ่ายเดี๋ยวเราจะไปฟังสัมภาษณ์ของคุณกจรเจรวนนท์ท่านประธานสโมสรแบงคอกยูไนเต็ดและคุณธีรชัยวุฒิธรรมประธานมูลนิธินักฟุตบอลทีมชาติไทยกันค่ะก็ทางเรานะครับทางแบงคอกยูไนเต็ดนะครับเราก็คิดถึงนักบอลมืออาชีพของประเทศไทยเรานะครับคือปัจจุบันเนี่ยนักบอลทุกคนเนี่ยอยู่กันดีขึ้นมากนะครับมีการพัฒนาขึ้นสูงรายได้ก็เป็นทวีคูณเทียบกับสมัยก่อนนะครับแล้วก็เป็นมืออาชีพขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คิดถึงว่ายังมีนักฟุตบอลอีกหลายคนนะครับที่สมัยก่อนเนี่ยตอนที่ฟุตบอลยังไม่บูมเนี่ยสมัยนั้นก็เหนื่อยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ในสำหรับแบงคอกยูไนเต็ดเนี่ยเราก็คิดถึงนะครับนักบอลเราก็เลยมอบบริจาคเงินทั้งหมด 100,000 บาทนะครับเพื่อไปเผื่อมีทั้งบาดเจ็บรักษานะครับมาช่วยเล็กๆน้อยๆนะครับก็ยังไม่เยอะมากแต่เราก็คิดว่าเป็นน้ำใจของทางแบงคอกยูไนเต็ดที่มอบให้ครับครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณกจร นะครับกับสโมสรแบงคอกยูไนเต็ดแล้วก็ทางสมาคมฟุตบอลโดยพันเอกวรวุฒิทองศรีงามเลขาธิการสมาคมนะครับที่กรุณาโดยเฉพาะยิ่งทางคุณกจร นี่ก็มีความจำนงไว้นานแล้วในเรื่องที่จะต้องดูแลนักฟุตบอลทีมชาติไทยให้ครบทั้งระบบเพราะฉะนั้นทางสโมสรแบงคอกยูไนเต็ดก็ต้องถือว่าเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ในเรื่องการมองการไกลแล้วก็เฟื้อเผื่อแผ่ในนามของมูลนิธิในนามของอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยทุกท่านก็ต้องกราบขอบพระคุณคุณกจรเจริญวนนท์กับสโมสรแบงคอกยูไนเต็ดไว้ในโอกาสนี้แล้วก็ขอบคุณกันทางคุณวรวีมกุฎีกับทางพันเอกวรวุฒิทองศรีงามที่ได้กรุณาแสดงเห็นความสำคัญสมทบทุนเข้ามาอีกเหมือนกัน 100,000 บาทด้วยครับครับยิ้มนะคะกระบอกตรงนี้ค่ะขณะที่มาโน่โพกิ้งค่ะเอสโค้ชของแบงคอกยูไนเต็ดกล่าวหลังเกมชนะสมุทรสงครามว่าก็มีจุดที่ต้องตำหนิลูกทีมก็คือการผ่อนเกมเกินไปหลังจากที่ได้ประตูขึ้นนำแล้วนะคะแต่ก็ต้องชมเชยผู้เล่นสำรองที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะทางชัดชัยคุ้มพยารณชัยรังสีโยและก็ทริสนนท์ศรีชัยด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาชมสรุปผลของการแข่งขันศึกโตโยต้าไทยพลีกเมื่อวานนี้กันค่ะก็ในคู่ของไชน่าทอนวิลนะคะก็ทำอะไรกันไม่ได้กับเชียงรายยูไนเต็ดก็เสมอกันไป0-0ค่ะส่วนศรีสะเกด FC ก็พ่ายต่อบุรีรัมย์ยูไนเต็ดไป1-3นะคะสงขลายูไนเต็ดค่ะก็พ่ายต่อ BEC เทโรศาสนะไป3-4นะคะส่วนอาร์มี่ยูไนเต็ดก็เฉือนเอาชนะชลบุรี FC ไปได้1-0ค่ะTOT SC นะคะก็พ่ายต่อปตท.ระยองไป1-3ค่ะส่วนเพื่อนตำรวจกับบางกอกกราส FC 504มาก3-เท่ากันเลยนะคะแบงคอกยูไนเต็ดค่ะก็เอาชนะ GSC สมุทรสงคราม FC ไป2-1นะคะอสสภา M150 สระบุรีค่ะเอาชนะสุพรรณบุรี FC ไป1-0ส่วนสิงห์ท่าเรือกับราชบุรีมิตรผล FC ก็เสมอกันไป2-2ค่ะแอร์ฟอร์สเซ็นทรัลเอฟซีแล้วก็ SCG เมืองทองยูไนเต็ดก็แอร์ฟอร์สก็พ่ายไป0-1ค่ะเรามาดูสุดตารางคะแนนนะคะอันดับ1ก็ยังคงเป็นบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะคะก็มั่นใจมากว่าจะสามารถรักษาแชมป์ได้นะคะมี69คะแนนต่อด้วยอันดับ2นะคะถึงแม้ว่าเมื่อวานจะพ่ายไปแต่ก็ยังบอกว่ายังลุ้นแชมป์ได้ที่65คะแนนค่ะอันดับ3ค่ะ BEC เทโรศาสนะมี62คะแนนส่วน SCG เมืองทองยูไนเต็ดเป็นอันดับ4มี61คะแนนแล้วก็อันดับที่5ราชบุรีมิตรผล FC มี52คะแนนค่ะค่ะโซนตกชั้นนะคะอันดับที่20ค่ะยังคงเป็น GSC สมุทรสงคราม FC นะคะมี16คะแนนค่ะอันดับ19มีสงขลายูไนเต็ดค่ะ28คะแนนอันดับที่18นะคะ Air Force Central FC ก็มี28คะแนนเท่ากันนะคะแล้วก็อันดับที่17ได้แก่ปตท.ระยอง33คะแนนและเพื่อนตำรวจอยู่ในที่อันดับที่16
34คะแนนก็ต้องเร่งหนีการตกชั้นกันหน่อยนะคะก็สำหรับแฟนบอลไทยนะคะตอนนี้ศึกโตโยต้าไทยพรีก็ทำมากลับมาทำการแข่งขันแล้วนะคะแน่นอนว่าทาง True Vision ของเราก็ไม่พลาดที่จะต้องทำการถ่ายทอดสดให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันนะคะ10คู่ต่อสัปดาห์ค่ะถ้าเกิดว่าใครพลาดชมการถ่ายทอดสดก็สามารถติดตามไฮไลท์ได้เป็นประจำนะคะทุกวันอังคารตั้งแต่เวลา 21:00 นเป็นต้นไปนะคะทางช่อง True Sport 2แห่งนี้เนี่ยแหละค่ะตอนนี้หมดเวลาของช่วง TPL แล้วนะคะจิ้มก็คงจะต้องลาคุณผู้ชมค่ะไปด้วยข่าวคราวของลีกดิวิชั่น1ที่มีความเข้มข้นแล้วก็สนุกสนานไม่แพ้กันกับช่วงสรุปข่าวยามาฮ่าลีกวันวันนี้ลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะนครราชสีมามาสเตอร์ FC ทีมจากฝูงแห่งศึกยามาฮ่าลีกวันเตรียมยื่นสัญญาฉบับใหม่ระยะเวลา3ปีให้กับคัมเบะสุกาโอะกุนซือใหญ่และจะให้เป็นเฮดโค้ชจากญี่ปุ่นแต่สินใจเรื่องการเสริมทัพด้วยตนเองเนื่องจากในฤดูกาลหน้าจะมีการจำกัดโควต้าผู้เล่นต่างชาติมากขึ้นTPL ยืนยันมีการเปลี่ยนแปลงเวลาแข่งขันศึกยามาฮ่าลีกวัน3แมตช์สุดท้ายให้มาแข่งขันวันเดียวกันและเวลาเดียวกันพร้อมกันทุกสนามเวลา 16:00 นเริ่มสุดสัปดาห์นี้เป็นต้นไปโดยต้องการลดความได้เปรียบเสียเปรียบเนื่องจากช่วงโค้งสุดท้ายผลแพ้ชนะทุกนัดมีผลต่อการเลื่อนชั้นสู่ไทยพรีเมียร์ลีกรวมทั้งการหนีตกชั้นพานุวัฒน์สะสมทรัพย์ผู้จัดการทีมนครปฐมยูไนเต็ดไม่รับปากจะทำทีมต่อไปหากตกไปเล่นในศึกดิวิชั่น2ยืนยันพร้อมเปิดรับทุกข้อเสนอที่น่าสนใจของผู้ที่ต้องการรับงานต่อโดยทีมนักสู้เจดีใหญ่ปัจจุบันตั้งอันดับที่15และมีคะแนนตามหลังพัทยายูไนเต็ดอันดับสุดท้ายที่จะรอดตกชั้นถึง5คะแนนก็มีแมตช์ที่น่าสนใจสำหรับฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกครับวันเสาร์นี้เวลา 18:00 นเป็นศึกหนีตายระหว่างปตท.ระยองกับเพื่อนตำรวจนะครับก็ติดตามได้ทางทูสปอร์ต2นะครับครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับในช่วงของไทยทูเดย์รับรู้การแถลงข่าวการแข่งกอล์ฟสตรีนะครับของสมาคมกอล์ฟสตรีแห่งประเทศไทยแล้วก็สมาคมเทควันโดกับสมาคมมวยสากลสมัครเล่นนะฮะเดินทางขอบคุณสปอนเซอร์ครับ